ใครมาร้องเพลงที่นี่ต้องเก็บตังค์ให้หมดเลยนะแถวนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เราแซฟได้นะครับดูซิว่าแซฟไปไหนได้เอาละใจนึงก็อยากจะปลดล็อกให้น้องๆดูนะครับเควสวันนี้ตั้งใจมาเอาพี่จิ๊บซื้อจัดให้ดีกว่าฮะอ้าวมาแล้วเรียบร้อยนะครับมาแล้วลูกจ๋านะครับโอ้โหทั้งคิวนะครับพอ for a purchase นะครับจัดมาแล้วครับ500นะครับ45ดวงดาวเลยนะอ่ะตัดสินใจแล้วเอานะครับตัวนี้แหละตัวนี้แหละโอเคจัดไปครับตัวกะโหลกผีอมฟ้ามาแล้วแอนพัมคินครับผมทางสเลตันนะตัวนี้ครับระดับซีซันอลตัวที่2นะครับสปุกคัสแท็กสปุกอะไรเนี้ยแท็กเกิลนะครับธาตุเป็นธาตุฟักทองนะธาตุฟักทองนะฮะมาเป็นเพื่อนแล้วนะมังคูลัสนะครับเดี๋ยวเราฟังก่อนอื่นลองฟังดูดิมันร้องเพลงอะไรวะคุ้มไหมเนี่ย500ดวงดาว2ตัวนี้ 1,000 แล้วนะ 1,000 ดวงดาวได้บูก้าบูก้ามา2ตัวนะครับไม่เป็นไรเราตั้งใจวันนี้เราจะมาบลีชุมบาลาบากอมกอมชุมบาลาบาชุมบาลาบาบอมบอมชุมกะละกาเอาสวัสดีครับพี่มดเป็นไงนะครับกับพี่จิ๊บเกมเมอร์นะครับกับวันนี้ครับ My Monster Thinking นะครับแล้วก็ Special Event นะครับ Months of Medical นะครับผมมาแล้วนะจ๊ะนะฮะก็จะเป็นเรื่องของคอนเทนต์นะครับในเมืองโคไอซ์แลนด์นั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับมีอีเวนต์อะไรพิเศษเราไปดูนะฮะอ่ะนี่นะครับกดดูได้ไหมเนี่ยอย่าดูเลยดีกว่าก็นะครับตัวมอนสเตอร์ใหม่นะตัวนิวมอนสเตอร์นะครับมองคูลัสที่เราบรีดออกมาแล้วนั่นเองนะครับตัวนี้นะเราครับออกมาแล้วนะครับแล้วก็แอมเบอร์ไอซ์แลนด์เว็บ5นะครับที่เป็นเว็บใหม่นะเป็นเว็บใหม่ของเมืองแอมเบอร์นะครับ oh, no. แล้วก็กิจกรรมพิเศษนะครับพวกนิวมอนสเตอร์มอนคูลัสนะครับแล้วก็ของดรอปวีคลี่คอนเทนต์นะครับแล้วก็แฟนเฟเวอริตโปรโมชั่นแล้วก็เซลล์สินค้าต่างๆเนาะอ่ะตอนนี้เราก็มาเริ่มเก็บเงินทั้งหมดเลยครับโอ้โห 140,000 นะเก็บไปเลยครับนี่ฮะร่ำรวยครับผมแล้วก็เก็บอาหารก่อนเลยฮะวันนี้นะครับเราจะมาทำเควสกันนะน้องๆนะต่อก่อนอื่นเลยพี่ชิปจะต้องนี่ครับสปินก่อนครับมาเลยฮะสุ่มเสี่ยงดวงหน่อยวันนี้จะได้อะไรเนาะอย่าโอ้โอเคครับ 6,500K นะครับผมอาหารมาแล้วครับ 6.5K พูดผิดนะฮะบลีดมาฮะเจ้าเมาส่งไปที่ซับครับแล้วก็โอ้ส่งไม่ได้สักเมืองเลยนะครับแบบนี้ทำไงดีเนี่ยถ้าส่งไม่ได้แบบนี้ก็ต้องรอไปนะครับรอไป30นาทีครับผมนะครับแล้วก็บลีดเพิ่มนะวันนี้เราก็จะบลีดเป็นตัวไหนดีเนาะเป็นเจ้าเลือกก่อนเลือกก่อนเจ้ายักษ์แล้วกันนะครับเจ้ายักษ์กับตัวไหนดีนะเอาเป็นนี่ฮะไวโอลีนแล้วกันนะอ่ะ12ไดมอนด์นับรอไปครับดูซิว่าจะได้ตัวแรตัวอะไรหรือเปล่านะครับแล้วเรามาทำอาหารครับทำอาหารไปด้วยนะช่วงนี้จนนะครับไม่ค่อยทำนะดูเงินเราเหลือแค่ 500,000 นะน้องๆโอ้โหไม่ไหวครับน้องไม่ค่อยทำนะ 15,000 ก็พอนะโอ้ยดูดิว่าจะเก็บเงินซื้อเมืองใหม่ตายแล้วค่อยๆทำครับเราทำ 75,000 ไปสัก2เมืองดีไหมสัก2เมืองดีกว่านะครับแล้วก็ที่เหลือก็ทำแค่ 15,000 ก็พอนะไม่ไหวครับดูดิเงินจาก1ล้านครับเหลือแค่ 300,000 แล้วอาหารเราเหลือบานเลยนะนี่ครับอ่ะเราไล่ไปเมืองที่2ครับโคไอซ์แลนด์นั่นเองครับมาพอแกมาร้องเพลงในที่ของฉันฉันต้องเก็บค่าสวยแล้วเอามานี่แน่แน่แล้วก็ XP ครับเราอัปเกรดไว้นะนี่แน่แล้วก็เวล18ทันทีครับผมแล้วอันล็อกมาเต็มเลยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยอึ๊ยอึ๊ยโอ้โหต้นไม้นะครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่จะเป็นทางเดินทั้งนั้นเลยอะนะครับพื้นทั้งนั้นเลยพื้นกับทางเดินโอ้โหดูดิลำพังตังยังไม่มีจะซื้อของเลยมาอันล็อกของแต่งเต็มไปหมดเลย
นะครับตังค์เหลือแค่ 300,000 นะเออเจริญพรละอ่ะเราลองดูครับแซปได้ไหมแซปได้ก็แซปไปที่วอปลินเนี่ยไหนดูอินเวนทอรี่ก่อนนะครับมูดูดิเก็บได้อย่างละตัว2ตัวเองนะครับแล้วเราจะปลดล็อกได้เหลืออีก9วันนะอ่ะแซปไปครับวอปลินครับแวบแล้วก็ทำการบลีดนะครับเพื่อไม่ให้เสียโอกาสนะเราก็ต้องบลีดไปนะครับทุกครั้งเลยนะอย่าลืมบลีดนะน้องๆอ่ะบลีดมาครับระหว่างสายพันธุ์นกกับเจ้าแมมมอสแล้วกันครับแวบนี่ฮะอีก8ชั่วโมงรอไปเลยครับรอไปเลยนะฮะมีเควสอะไรให้ทำใหม่ๆบ้างเนาะไม่มีเลยนะเควสเยอะจนมึนหัวนะเยอะจัดนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราไปเมืองถัดไปครับผมนี่ไงแอร์ไอซ์แลนด์ครับมาแล้วนะครับแอร์ไอซ์แลนด์เก็บสวยก่อนเลยมาร้องเพลงที่ของฉันพวกแกนี่แน่เสร็จเลยฮะอ่ะแล้วก็โอ้โหแป้งโกครับแป้งโกขายทันทีครับแป้งโกครับ nope. ที่อยู่ไปครับได้11,000นะขายทันทีฮะมันซ้ำนะครับฮะแล้วก็แซปไปครับแซปไปป๊อปปิ้งครับตัวละครมันเริ่มซ้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่มีที่วางแล้วนะถ้าตัวละครมันซ้ำแล้วก็วับวับไปได้เลยนะฮะอ่ะบีดรอไปอีก12ชั่วโมงครับผมจัดไปฮะไปเมืองต่อไปครับ Water Iceland นะครับผมมาเลยเก็บก่อน3ตัวนั่นโอเคแล้วก็ Dandido Day นะครับไปเลยครับ Dandido Day ก็คือเจ้านกตัวเดิมนะครับเราแซปไปที่Amber ก็ได้นะตอนนี้มันแซปไปที่ Amber ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยก็คือนกสีเขียวนั่นเองนะครับแซปไปเลยครับผมนี่มีประโยชน์นะมันเปลืองพื้นที่เรานะครับตอนนี้ไม่งั้นเราต้องอัปเกรดบานเลยนะครับอ่ะนี้เราลองมาบลีดคู่นี้บ้างครับเจ้านกม่วงนะครับกับเจ้าต้นไม้นะอ่ะไปเมืองถัดไปครับ Earth Island นั่นเองนะครับมาแล้วนะครับมาใครมาร้องเพลงที่ต้องเก็บตังค์ให้หมดเลยนะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เราแซปได้นะครับดูซิว่าแซปไปไหนได้วูบลินนะครับวูบลินก็แซปไปวูบลินก่อนนะพี่ชิปจะพยายามเก็บของวูบลินก่อนนะครับตอนนี้แซปแล้วก็อย่างรวดเร็วครับบลีดไปเลยนะครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายอยู่นะวันนี้นะเป้าหมายของเรานะครับอยู่ที่ไฟเฮเว่นครับมาแล้วนะไฟเฮเว่นนะเก็บเงินก่อนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเก็บเงินก่อนนะแล้วก็ตัวใหม่ฮะมีหนอนนอนตัวใหม่มานะฮะดูดิตัวอะไรเอ่ยโอ้ฟูอ้าฟูว่านะครับตัวนี้ธาตุไฟนะเป็นตัวใหม่นะหน้าเหมือนกับดอกทานตะวันเลยนะครับนี่ฮะตัวใหม่เป็นระดับคอมมอนนะครับตัวนี้นะฮะพี่จิ๊บก็จะจัดลงไปก่อนครับเพลสเข้าไปนะครับเอ้าเพชรไม่ได้อีก oh, no. ส่งเข้าปราสาทก็ไม่ได้ครับมันพื้นที่มันเต็มนะแล้วในโรงแรมเรามีน้องอยู่1ตัวแล้วนะครับนี่ฮะตัวนี้นะเอมเบอร์นะครับมีอยู่1ตัวแล้วเราต้องส่งไปอีกตัวนะทำไงดีส่งไปก่อนแล้วกันฮะเช็คอินมั้ยครับพักโรงแรมไปก่อนนะต้องให้พักโรงแรมก่อนครับเพราะว่าที่มันเต็มแล้วไม่มีที่วางนะตอนนี้ถ้าเราจะอัปเกรด1ล้านโอ้โหตาย1ล้านโอ้โหเข็นแน่ครับแซฟได้ไหมไม่ได้สักเมืองของไม่ได้ก็รอไปก่อนครับนะรอไปก่อนทำอะไรไม่ได้ครับต้องอยู่ที่ปราสาทนี้ไปก่อนนะพวกแต่ว่าเราพยายามอยากจะย้ายไปนะจะย้ายไปที่เมืองอื่นได้ไหมเนี่ยตอนนี้เวล4นะเวล5ครับอัพให้ได้เวล5ลองดูนะว่าจะย้ายไปได้ไหมตัวนี้ย้ายได้นะเทเลพอร์ตไปได้นะเวล4ตัวนี้ย้ายได้ไหมวะเนี่ยอัพให้เป็นเวล5ก่อนถึงจะย้ายได้นะครับอัพก่อนเทเลพอร์ตอ๋อจริงๆต้องเวล5นะใช่ต้องเวล5ก่อนนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้นะมันเวล5นะเวล4อยู่นะนั่นนะเวล4ก็นี่ครับให้อาหารพอเวล5แล้วก็น่าจะย้ายได้แล้วนะทีนี้เราต้องจากลากันแล้วนะพวกบ๊ายบายไปแล้วนะครับบอกว่าเริ่มเลเวล1
เอ้าเต็มเอ้าลืมไปครับว่าที่เมืองนั้นน่าจะฟักไข่อยู่นะครับเวรกรรมครับไม่มีที่ฟักไข่นะครับก็รอเลยครับแต่ว่าเราทำเควสสำเร็จนะเจ้าโฟลว่านี่ครับโฟลว่านี่นะครับเราวางแล้วนะครับวางในโรงแรมนะก็เก็บเควสไปครับจะให้อัพก็ไม่ไหวนะ1ล้านนะครับโง่ตายเลยนะครับพี่จิ๊บจะจนลงเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ไหนลองดูซิว่ามีอะไรเซลบ้างหรือเปล่านะฮะดูซิคัสตอมก็ยังมีอยู่นะครับกิจกรรมนี้นะนะครับก็มีมอนน่ารักน่ารักโอเคอยู่นะเจ้าตัวนี้ว่าไงเนี่ยโอ้ต้องใช้50ไดมอนด์นะครับยังไม่อยากใช้เลยเก็บไว้ก่อนฮะเก็บไว้ก่อนฮะเดี๋ยวลองดูซิว่ามีสตรัคเจอร์ใหม่ๆไหมเพราะว่าเราอัพเวลแล้วนะจะซื้อไอ้นี่ก็สตอร์เชดนะครับไม่รู้เอาไว้ทำอะไรนะเก็บไว้ก่อนแล้วกัน 100,000 นะครับแล้วก็ของที่เราอัปเกรดนะเมื่อกี้นะเวล18ครับนี่ส่วนใหญ่เป็นทางเดินนะแล้วก็มีต้นไม้นะครับโหแล้วดูราคาดิ 750,000 เอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยของตกแต่งมีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาปะเนี่ย พื้นนะครับมันเป็นพื้นอะไรวะเนี่ยน้ำเสียหรอแล้วก็ดูครับส่วนใหญ่ก็นั่นแหละครับมันแพงนะชิปยังดีกว่าครับยังดีกว่านะเราต้องเก็บเงินไว้ซื้อแผนที่ใหม่ๆแล้วก็อัปเกรดน้องด้วยนะโอเคเก็บไว้ก่อนนะฮะแต่อย่าลืมบีดนะแต่ละเมืองเราต้องอย่าลืมบีดนะเพราะบีดครั้งหนึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะฮะแป๊บถ้าไม่อยากเสียเพชรก็รอครับภาพรอไปฮะโอเคนะครับตอนนี้น่าจะครบแล้วนะย้ายเมืองดีกว่าไปที่ไฟโอเอซิสนะครับเมืองนี้ก็เต็มแล้วนะพื้นที่เต็มแล้วนะดูสิเก็บสวยก่อนโอ้ได้ตั้ง 44,000 นะครับแล้วทุกคนนี่ได้ 28,000 เนี่ยอ๋อแล้วตัวใหม่ครับคอมมิโก้หรือเปล่าเนี่ยแซปได้ด้วยนะแซปไปเล่นที่เมืองบุบลินได้นะครับพี่จิ๊บไม่แซปดีกว่าครับเพราะว่าตัวใหม่นะพี่จิ๊บอยากได้ตัวนี้12ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะคลิปหน้าแล้วก็เราบรีดรอไว้เลยนะครับว่าเจ้าตัวบุบลินตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเครอไปครับรอไปไม่ไหวนะ1,500,000โอ้โหอัปเกรดแพงกว่าเมืองเมื่อกี้อีกโอ้ยย้ายครับโหแล้วพวกนี้ราคาแพงๆด้วยนะครับเมืองใหม่นะตัวเมืองนี้เอาละครับไปเยี่ยมน้องกันหน่อยนะตัวใหม่นะระดับซีซันนอลนะครับตัวนี้มาแล้วนะครับร้องเพลงน้องเงียบๆนะโอ้โห 14,000 ร้องเพลงเพราะเลยนะครับตัวนี้น้องร้องเพลงเพราะเลยฮะแล้วก็ดูมอนสเตอร์ของเมืองนี้หน่อยฮะเอ้าไม่ได้นะบรีดไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่มีตัวเลยนะครับลองดูซิว่าซื้อไข่โอ้โหแต่ละตัวครับ500เพชร500เพชรทั้งนั้นเลยครับพี่ทิพย์จริงๆก็อยากได้เหมือนกันนะคือพอเมืองเนี้ยมันมีแค่น้องตัวเดียวระดับซีซันนอลเนี่ยแล้วเราไม่มีตัวไปบรีดเนี่ยมันก็เหงานะครับน้องจะเหงานะเดี๋ยวลองดูซิว่ามันมีเพชรลดราคาบ้างไหมนี่ฮะเพชรลดราคาครับ440เพชรนะครับแต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวนะเขาจะดับเบิลให้นะครับดับเบิลเพชรให้นะเป็น 9.99 เหรียญ นะครับก็ประมาณ300กว่าบาทมั้ง300กว่าบาทนี่ครับแต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวเองนะเอาละใจนึงก็อยากจะปลดล็อกให้น้องๆดูนะครับเควสวันนี้ตั้งใจมาเอาพี่จิ๊บซื้อจัดให้ดีกว่าฮะมาแล้วเรียบร้อยนะครับมาแล้วลูกจ๋านะครับโอ้โห thank you นะครับพอ for a purchase นะครับจัดมาแล้วครับ500นะครับ45ดวงดาวเลยนะทีนี้ล่ะครับพี่ทิพย์มาครับวันนี้จัดให้น้องๆเต็มๆครับทีนี้เอาแล้วจะเอาตัวอะไรดีทีนี้เลือกยากเลยนะครับแต่ละตัวโอ้โหเยอะแยะไปหมดพังเกนสตันนะครับตัวนี้เป็นกระดูกนะเจ้ายูนนะครับเหมือนเป็นซานตาคลอสเลยนะตัวนี้นะนะครับโอ้โหแล้วดูนะครับมันสามารถย้ายไปได้หลายเมืองอยู่นะครับตัวนี้นะครับนี่ไปซีซันนอลไปเมืองโคได้นะเราดูได้นะครับตัวนี้นะครับตรงไอซ์แลนด์นะเลือกนะครับน้องสามารถย้ายไปได้หลายๆเมืองนะแบบนี้นะเราก็จะมีโอกาสย้ายน้องไปได้นะแบบนี้นะครับเจ้าตัวนี้นกสองหัวไม่ใช่ก็ย้ายไปได้หลายเมืองอยู่นี่ไปเมืองโกก็ได้นะเมืองมินเลอร์ก็ได้นะรายละเอียดพวกนี้คงไม่ต้องดูนะฮะกระต่ายผีนะครับบลับบิด
มูล่าก็น่ารักนะน้องน่ารักนะตัวนี้นะครับอูก็ไปได้หลายเมืองเหมือนกันตัวนี้ก็ไปได้หลายเมืองนะฮะไปเมืองเอิร์ธก็ได้นะเมืองโกก็ได้นะครับนกเหยี่ยวเอ้ยนกเฉียวอะนกแร้งตัวนี้ฮะพี่ชิปชอบนะเอ้าแต่นกไปได้อยู่ได้เมืองเดียวนะครับอยู่ได้แค่ซีซันนอลนะคาวาเวล่านะครับแต่ว่าเท่ดีนะตัวนี้นะเป็นกระดูกเหมือนกันฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ฮะเหมือนเค้กเลยนะโอ้อยู่ได้เมืองเดียวอ่ะอยากให้แบบย้ายไปได้หลายเมืองอะจ้ะเราโมคูลัสนะครับก็อยู่ได้เมืองเดียวนะตัวนี้นะเสียดายนะแต่ว่าเป็นนิวมอนสเตอร์นะครับตอนนี้พี่ชิปเลือกยากแล้วนะครับคิดหนักเลยนะฮะแต่อยากได้แบบแนวแบบกะโหลกเหมือนกันนะคล้ายๆกันน่ะจะได้เป็นเพื่อนกันนะครับเพราะเจ้าตัวนั้นก็เป็นผีเหมือนกันนะน้องก็เป็นผีเหมือนกันนะกำลังคิดหนักเลยอะตัวนี้นะครับเป็นแบบว่าธาตุฟักทองนะครับพัมกินส์นะครับคิดหนักเลยอ่ะพี่จิ๊บช่างใจอยู่นะตอนนี้นะอยากได้ตัวที่แบบไปได้หลายๆไปได้หลายๆเมืองด้วยนะอะตัดสินใจแล้วเอานะครับตัวนี้แหละตัวนี้แหละโอเคกลับไปครับตัวกะโหลกผีออกมาแล้วมีตัวลดราคามาอะไรอยู่วะเนี่ย112เพชรเมืองคาเลสเทียลนะครับไอซ์แลนด์นะเมืองนี้นะครับตัวใหม่ป่ะเนี่ยมีไฟด้วยนะเหมือนโต๊ะสนุกเลยไม่ใช่ละกลับมาหน้าเดิมทำเพื่ออะไรเนี่ยอ่ะโอเคครับจัดไปแล้วนะตอนนี้เราเหลือ45ดวงดาวแล้วนะคลิกเลยนะฮะมาแล้วแอนพัมคินครับผมทางสเลตันนะตัวนี้ครับระดับซีซันอลตัวที่2นะครับสปุกคัสแท็กสปุกอะไรเนี้ยแท็กเกิลนะครับธาตุเป็นธาตุฟักทองนะธาตุฟักทองนะฮะมาเป็นเพื่อนแล้วนะมองคูลัสนะครับนี่ฮะระดับซีซันอลนะครับ2ตัวมาแล้วนะจ๊ะมาวางนะฮะคู่กันเลยนะเป็นระดับผีกะโหลกกับผีฟักทองนะครับวิญญาณแล้วเราเก็บเควสนะครับโกด้วยนะครับได้เพชรมา3นะเนี่ยฟังน้องร้องเพลงหน่อยดิ48เหรียญนะครับเนี่ยลองดีดิให้อาหารน้องหน่อยอัพเวลให้น้องหน่อยเราจะได้บีดน้องได้นะครับนี่คือเป้าหมายของพี่จิ๊บเลยนะวันนี้นะเอาแล้วนะครับตัดสินใจนะครับทุ่มทุนให้น้องๆนะครับระดับซีซันนอล2ตัวนะเอาเวลให้เท่าๆกันเลยตัวใหญ่พอๆกันแล้วนะครับนี่เวล9เหมือนกันนะเวล9เหมือนกันแล้วนะตอนนี้เราได้เพื่อนแล้วนะครับเราก็ทำการบีดระดับซีซันนอลเดี๋ยวเราฟังก่อนอื่นลองฟังดูดิมันร้องเพลงอะไรวะคุ้มไหมเนี่ย500ดวงดาว2ตัวนี้ 1,000 แล้วนะ 1,000 ดวงดาวได้บุก้ามา2ตัวนะครับไม่เป็นไรเราตั้งใจวันนี้เราจะมาบลีดนะครับให้น้องๆดูนะว่าระหว่างเจ้าตัวซีซันนอล2ตัวเนี่ยโอ้โห18ชั่วโมงนะรอไปเลยนะฮะ oh, no. มันจะได้ระดับซีซันนอลอีกตัวไหมหรือว่าจะได้มอนเป็นยังไงนะครับพี่จิ๊บอยากลองอ่ะ18ดวงเลยดวง18เพชรนะครับดวงดาวนะครับไดมอนด์เอาไหมเนี่ยเอาไหม18ดวงดาวอ๋อแต่อัปเกรดครับ 50,000 นะเราอัปเกรดแค่ 50,000 นึงนะปราสาทนะอัพไม่แพงนะเมืองเนี้ยมันจะได้มีที่ยืนให้กับน้องๆนะอัพไปเลยครับ12ชั่วโมงนะรอไปฮะโอเคสปีดโอ้สปีดอีก12ชั่วโมงไป12เพชรนะครับไม่ไหวฮะ12บวก18ก็30เอาไว้ก่อนแล้วกันฮะไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวพี่ชิปตัดคลิปหน่อยฮะฟังน้องร้องเพลงแล้วกันครับว่าจะได้คุ้มไหมครับ 1,000 ดวงดาวนะครับ บุก้าอยู่ใน2ตัวเนี่ยนะเราไปดูเมืองนี้เมืองนี้ก็ไม่ไหวนะเมืองนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับลองดูที่มอนเตอร์มันมีอะไรบ้างวะมีอะไรขายบ้างโอ้โหเมืองนี้หนักเลยฮะหนักกว่าเมื่อกี้อีกโอ้โห 1,500 1,200 มอนสเตอร์เขาแบบสไตล์แบบเป็นมนุษย์ต่างดาวนะโอ้ไม่ไหวฮะแพงเกินนะครับ 1,000 ดวงดาวนะครับตายเมจิคอลเซนทรัมเราไล่ไปทีละเมืองเลยนะ
มีสิบจะไล่ไปทีละเมืองเลยนะโอเคเมืองนี้มีอะไรเอ่ยนะครับซื้อดิเมจิคอลอ๋อเมืองนี้โอเคอยู่นะราคาไม่แพงนะครับเพชร200 เพชรนะ200 เพชรโอเคอยู่นะยังพอได้อยู่นะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการมาซื้อนะดูสิมองแต่ย้ายเมืองไม่ได้นะพวกนี้มีตัวอื่นย้ายได้ไหมอ๋อตัวนี้เป็นเมืองไลท์ได้กับเมจิคอลได้นะครับเมืองนี้ก็น่าสนใจดีนะมอนสเตอร์มันก็ไม่แพงมากนะเพชรก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับจะซื้อเมืองใหม่ก็โอ้โหดูดิแต่ละเมืองไม่ไหวนะแต่ก็เหลืออีกไม่กี่เมืองนะครับอาจจะปลดล็อกได้นะฮะตอนนี้โอเคเราไปดูที่บับลินครับบับลินนะครับโอ้โหเราแซปไปตั้งหลายอันนะตอนนี้นะครับเหลืออีก6 วันนะตัวนี้นะมันเริ่มนับย้อนถอยหลังแล้วนะครับ11 วันนะครับตัวนี้9 วันนะครับโอ้โหดูหน้าตาดิมีแต่หัวนะครับถอดหัวนะครับลองดูใน inventory ดูครับว่าในคลังของเรานะครับมีโอ้โหนี่มีแค่2ครับน็อกกิ้นยังห่างไกลมากโทรจัมเมอร์นะครับใส่นะครับดูดิเราฟิลได้นะแต่ว่า1,890ไดมอนด์นะครับถ้ามีก็จัดเลยนะครับมันก็จะได้มอนเลยนะแต่ไม่ไหวโอ้1,800พี่จิ๊บคิดหนักกี่แล้วครับคงต้องบรีดแซปมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันมีเวลานะเราต้องแซปให้เร็วนะครับไม่งั้นไม่ได้นะพวกตัวพวกนี้พลาดเลยนะอ่ะคาเลสเทียลนะครับเมืองเมื่อกี้นะเมืองนี้มีอะไรวะเนี่ยเงียบเงียบนะมันเงียบไปนะฮะไหนลองดูดิมันมีมอนอ๋อเมืองนี้ฮะเมืองนี้ต้องใช้เพชรนะใช้เพชรแถมยังต้องไปแซปอีกนะไม่ได้มอนสเตอร์ทันทีนะครับต้องแซปต่ออีกนะโอ้โหไม่ไหวฮะเมืองนี้หนักอยู่ฮะอย่าเลยดีกว่าครับเรากลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนเราดีกว่านะกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนเราดีกว่านะไปฮะไปดูเควสฮะตอนนี้ครับน้องเวลขึ้นเลยนะครับเราต้องฝึกน้องนะนิดนึงนะครับเอาแล้วก็โทรจัมเมอร์ครับได้มาแล้วครับโทรจัมเมอร์พิชิตก็จะวางไว้นะตัวนี้นะครับตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราต้องดูนะเราอยากแบทเทิลนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเป็นเควสเนี่ยเราทำแบทเทิลไม่ได้เพราะว่านี่นะฮะมันติดอยู่นะมันมีธาตุในชั่วโลกแค่ตัวเดียวนะมันต้องมีอีกตัวหนึ่งนะพี่จิ๊บต้องหาตัวย้ายมานะครับที่เมืองนี้นะโอเคเดี๋ยวพยายามคลิปหน้านะครับจะพยายามย้ายมาเอ้ยจะพยายามแบบทำให้มันแบบลุยเควสให้ได้นะนี่ตัวนี้ไม่ได้นะครับมันมีธาตุเดียวนะนี่ธาตุโจมตีเนาะโอเคนี่นะตัวนี้ก็มี3 ธาตุเลยนะเนเชอรัลอันหนึ่งไม้ดูพลังโจมตีครับรุนแรงมากเลยนะโอ้โหอันล็อกท่าโจมตีเยอะเลยนะตัวนี้ฮะเทรนไปก่อนครับเทรนไปก่อนนะเราเทรนให้น้องไปก่อนนะไวโต้วิโต้นะครับเดี๋ยวพยายามนะครับพยายามให้แบบให้คนย้ายมาแล้วก็จะพยายามลุยเควสให้ได้นะอีกนิดนึงนะครับนี่นะฮะมันยังแอดไม่ได้นะมันแอดได้แค่ตัวเดียวนะมันต้องดับเบิลอิเลเมนต์นะครับเนเชอรัลนะครับก็คือ2 ธาตุอตอนนี้เราเทรนอยู่นะยังไม่ได้นะไปครับกลับสู่บ้านเดิมบ้านเกิดเมืองนอนเรานะครับนะครับอันนี้ก็คอมโพสนิโกไอซ์แลนด์นะครับก็มีอยู่ตัวเดียวเนาะแอมเบอร์นะครับแอมเบอร์มีอะไรเนาะนี่นะครับแอมเบอร์ก็เป็นเมืองแซปอีกเมืองนึงนะซึ่งเราก็แซปมาเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรมีน็อกกิ้นอยู่ตัวเดียวโอ้ 5,000 ไดมอนด์เจริญพรครับหนักกว่าเมืองเมื่อกี้อีกนะแล้วใช้ไข่เยอะมากนะครับไม่ไหวครับไม่ไหวนะมาครับกำเมืองแรกครับบ้านเกิดเมืองนอนจุดแรกที่เรากำเนิดนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เก็บเควสไปก่อนเก็บเงินเก็บทองไปก่อนฮะนะทำอะไรไม่ได้นะฮะเก็บเงินไปก่อนครับก็ตามที่ตั้งใจไว้เลยนะครับพี่จิ๊บนะครับก็ตั้งใจมานะครับนี่อยากจะย้ายไปอีกตัวนะอยากย้ายไปสักตัวนะแต่ว่าต้องเป็นธาตุนี้นะต้องเวล5นะโอเคต้องเป็นธาตุเนเชอรัลคู่นะครับอ่ะเรา
ย้ายน้องไปสักตัวนะเพราะว่าพื้นที่ก็ใกล้เต็มแล้วนะครับอัพให้เป็นเวล5นะโอเครัวๆเลยนะครับให้อาหารรัวๆเลยอ่ะเจอกันเมื่อเราต้องการนะพวกบ๊ายบายยินดีด้วยนะนายได้ไปแล้วแว๊บๆนะครับอ้าวไปเกิดเป็นไข่ใหม่เลยนะนะกลับก่อนนะครับกลับก่อนนะครับโอเคกลับก่อนนะชุมกะละกากล่อมกล่อมนะฮะกลับมาที่เมืองเดิมครับผมโอ้โหจะอัพที่วางก็20ไดมอนด์อีกแล้วมีแต่เสียเพชรเสียเงินนะครับโอ้โหโอเคนะครับนี่ decoration นะไม่ไหวครับของแต่ละอย่างก็แพงเนาะที่อัพมาขนาดเงินจะไปตกแต่งจะเอาเงินไปตกแต่งโอ้โหตอนนี้ยังไม่มีเลยนะครับนี่นะครับโคมฟงอมไฟของที่เราอัปเกรดได้นะครับมินิมายก็เต็มหมดแล้วนะโอ้โหแม็กซิมัมมายก็40นะครับโอเคนะครับก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับตอนนี้เดี๋ยวนะก็เราก็กลับมาเนาะของตัวนะครับก็ตามที่เราตั้งใจไปนะคลิปนี้นะครับพี่ชิปตั้งใจไว้ว่าให้2ตัวนะครับน้องบุก้านะครับ2ตัวนี้นะครับเราก็ปลดล็อกมอนสเตอร์ระดับซีซันอลได้อีก1ตัวนะครับน้องบุก้านะครับมาอยู่กันกับเจ้าตัวนี้นะเออนะครับแล้วก็เราก็บีดแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ทำตามสิ่งที่เราตั้งใจจะทำเควสวันนี้ไปแล้วนะครับพี่ชิปก็จัดเต็มให้น้องๆแล้วนะมาแห่ๆใส่กันนี่นะครับอีก2ตัวนะครับบูก้ากับแห่ๆนะครับ2ตัวนะครับคุ้มมากนะครับ 1,000 เหรียญนะครับเอาเลยครับยังไงก็คลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราตั้งใจจะทำเควสไว้ก็สำเร็จแล้วนะครับระดับซีซันนอล2ตัวแล้วก็จะทำบรีดนะครับคลิปหน้านะครับก็หวังว่าจะมาเจอกับมอนสเตอร์ตัวใหม่นะมอนสเตอร์ระดับซีซันนอล2ตัวผสมพันธุ์กันนะครับจะเป็นยังไงนะครับฝากติดตามช่องพิชิตเกมเมอร์ด้วยนะครับเราฟังเพลงน้องๆ นะฮะเอาละครับก็พยายามนะครับคลิปหน้าก็จะพยายามปลดล็อกไอตัวเลเวล20นี้ให้ได้นะนะครับถ้าปลดล็อกได้ก็จะมานะครับคลิปนี้ก็คงไว้ประมาณนี้นะเควสก็เลยเยอะเลยนะครับฝากติดตามเกม My Monster Thinking กับช่องพิชิตเกมเมอร์ด้วยนะครับทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะเจอกันครับ